ต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ CL อะไหล่นะครับตอนนี้อยู่ตรงหัวลำโพงใกล้ๆบ้านอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าใส่เหมือนใจกลางเมืองเลยอยู่แถวสีลมสวัสดีครับอ้ําครับสวัสดีครับคนนี้กูรูของเรานะครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับครับกี่ปีแล้วอ้ําทำมา18จะ20แล้วโอ้โหนี่แสดงว่าแก่แล้วครับ37แล้วครับ37คุณทำตั้งอายุเท่าไหร่เนี่ย18อ่ะ18รู้เองเลยครับจบม.6 มาแล้วครับเมื่อก่อนชื่อร้านชาลีอะไหล่ยนต์ชาลีอันนี้โด่งดังเมื่อก่อนนานแล้วใช่มั้ยครับครับตอนนี้อะไรมาโชว์เราวันนี้ครับก็มีพวกปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กในถังปั๊มติ๊กนอกถังแล้วก็ปั๊มติ๊กเบนซินแล้วก็พวกมอเตอร์ปัดน้ำฝนมอเตอร์ยกกระจกชุดไฟชุดไฟชุดไฟเอาง่ายๆก่อนคือพวกนี้ท่านผู้ชมครับเหล่านี้ที่เราเรียกกันว่าวอนโวอะไรพวกอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะมีอยู่2พื้นที่ที่ติดตั้งถ้าคนเล่นรถเก่าจะรู้ว่าอยู่นอกถังหรืออยู่ใต้ท้องรถก่อนถังน้ำมันก็คือวางง่ายๆคือนอกถังแต่ถ้าอยู่ในถังหน้าต่างมันจะประมาณนี้พวกในถังพวกในถังก็คือรถรุ่นใหม่ใช่ใช่ไหมพวกนอกถังก็คือพวกบรรดาตัวแรงนี่ใช่นอกถังมันพวกเจลใช่ใช่ใช่พวกสมมติยกดีเซลลงแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเบนซินก็ต้องใช้นอกถังพวกในถังนี่ก็คือสแตนดาร์ดมาพวก D Max Vigo แล้วพวกรุ่นเก่านี่ก็มี AE 103S พวกนี้นี่ใช้ในถังใช่ก็คือพวกนี้ก็คือเป็นพวกของแรงอันนี้อีกอันนึงอันนี้มอเตอร์ยกกระจกมกยกกระจกขึ้นลงไฟฟ้าก็คุณไงคือติดกับชุดรางใช่ใช่ใช่แต่มันเสียมอเตอร์รางมันไม่เสียมอเตอร์ชุดรางกระจกมอเตอร์รางกระจกไฟฟ้าราคาประมาณราคาประมาณ700บาทนี่ของ TFR 700บาทวันนั้นพี่ไปเปลี่ยนบูทเนี่ยพอชุดรางมันจะมีบูทที่เป็นพลาสติกเล็กๆมันคิดพี่400ค่าแรงกับบูทครับบูทที่เป็นสีขาวๆนึกออกใช่มั้ยครับครับเล็กๆตัวนึงคิดพี่400บาทค่าแรงมันแพงตอนนี้ อันนี้มอเตอร์ปัดน้ำฝนปัดน้ำฝนหน้ารถก็มีรุ่นเก่าอย่างรุ่นใหม่เนี่ยไมตี้นี่ไมตี้เก่าสุดละไมตี้มังกรไซโคนสตาร์ด้าแล้วก็มายันนาวาร่าวีโก้ไททัน D Max คอมมูเตอร์แสดงว่าพวกนี้เสียบ่อยก็มันจะขายช่วงหน้าฝนเยอะเพราะหน้าฝนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่พวกทางใต้อะอย่างเงี้ยฝนจะเยอะใช่ไหมไม่ค่อยได้ปัดใช่ก็คือมันจะเสียมอเตอร์แล้วก็พวกชุดคันชักปัดน้ำฝนพวกนี้เราก็มีตุ๊กตาปัดน้ำฝนเราก็มีแต่ไม่ได้มาโชว์แต่มีโทรมามีก็พูดง่ายคือตรงรุ่นพวกนี้สแตนดาร์ดหมดไม่ต้องดัดแปลงจะไปแปลงทำไมมอเตอร์เรามีตรงรุ่นหมดยันรถใหญ่เลยนะพวกสีไงเทคพวกอะไรเราก็มีสนนราคาก็อย่างมอเตอร์ปั่นน้ำฝนเอาคุยรวมพวกรถเล็กนะประมาณ800บาทรถเล็กก็คือปิกอัพรถตู้เนี่ยคือเป็นรถเล็กถ้ารถใหญ่พวกสีไงเทค
พวก CW430 พวกล็อกกี้พวกเนี้ยตีว่ารถใหญ่ก็ 1,000 แต่ถ้าพวกรถเล็กทั้งหมดเนี้ยจะมาประมาณ800แต่ถ้ารุ่นใหม่ๆอาจจะ 1,000 แล้วแต่รุ่นต้องโทรมาเช็คอีกทีดูจากหน้าตาถ้าเข้าศูนย์น่าจะหลายตังค์ครับโอ้โหพวกนี้เบิกห้างแพงครับพวกอย่างนาวาร่านี่เบิกห้าง 3-4,000 ศูนย์ 3-4,000 นี่จริงๆรถมันใหม่ๆนี่คุณรุ่นที่เบิกห้างก็จะไม่มีแล้วนะอย่างพวก Mighty ถ้า LH นี่รู้สึกเขาจะไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ผลิตแล้ว TFR พวกเนี้ยเขาจะหยุดทำแล้วพวก KBZ พวกเนี้ยก็จะไม่ทำละพวก KB คุณก็มี KBZ พวกนี้เอ้ย KBZ เดี๋ยวนะ KBZ เอา TFR ไปดัดแปลงได้ KBZ ไม่ได้ทำเอา TFR ไปดัดแปลงได้พูดง่ายๆคือถ้าอยากหาพวกอะไรพวกนี้มีหมดเนี่ยรางมีไหมพี่ลืมถามรางมีไหมรางเรามีแค่บางรุ่นเรามีทำพวกรุ่นใหม่ๆพวกวีโก้รางกระจกใช่ไหมครับมีพวกวีโก้พวกนาวาร่าไททันพวกนี้มีแต่พวกรุ่นเก่าๆเราไม่ได้ทำโอเคได้ครับขอบคุณน้ำมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพวกนี้ถ้าไปซื้อห้างหลายตังโทรเช็คก่อนที่นี่สวัสดีครับคุณคิดว่าวงการรถยนต์รถซิ่งรถแต่งเข้าถึงได้ยากใช่ไหมครับไม่ใช่อย่างที่คุณคิดครับแค่เพียงกด Subscribe ตรงนี้เรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ Everything's good in my hood and it's on and popping easy motherfucking E from east side south Compton straight giving up the real on my wheel talking shit motherfuckers caps get peeled laying low in the cut getting high than the motherfucker in California city. แล้วก็แบบนี้เพียงคุณกด Subscribe ตรงนี้ครับ